ส่วนเมื่อวานนี้คุณผู้ชมครับเป็นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นนะครับมีป้ายโฆษณาขนาดใหญ่นะครับก็หล่นลงมาทับนะครับคนงานที่กำลังเข้าไปซ่อมแซมป้ายนะครับคนงานเสียชีวิตไป1คนด้วยกันนะครับแล้วก็มีผู้ได้รับบาดเจ็บด้วยนะครับอันนี้เป็นเหตุการณ์เกิดขึ้นอันนี้เกิดขึ้นหน้าหมู่บ้านเลยนะครับเป็นหมู่บ้านแห่งหนึ่งนะครับอยู่ที่ถนนราชพฤกษ์นะครับที่นนทบุรีครับตำรวจไปตรวจสอบที่เกิดเหตุนะครับก็มีคนงานคนหนึ่งนะครับผูกป้ายโฆษณาเนี่ยเป็นป้ายปูนซีเมนต์โฆษณาของหมู่บ้านนะครับล้มลงมาทับจนเสียชีวิตนะครับผู้เสียชีวิตครับคือคุณวัฒนยูมนทาทองนะครับแล้วก็มีผู้บาดเจ็บอีก2คนด้วยกันนะครับคุณสาราวุฒิคุณขุนทศนะครับแล้วก็คุณยุพาสุดเขียวสังนะครับเจ้าที่เองต้องรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลนะครับจากการสอบถามนะครับคนงานซึ่งอยู่ในเหตุการณ์เหมือนกันนะครับคุณบุญมีกลิ่นศรีสุขก็เล่าให้ฟังนะครับว่าทางหมู่บ้านเนี่ยตั้งบริษัทโพคอนสตรัคชั่นนะครับที่ตนเองทำงานอยู่มายกป้ายโฆษณานะครับหลังจากป้ายโฆษณามันชำรุดนะครับมันเริ่มที่จะเอียงแล้วก็กลัวว่ามันจะล้มลงมาเกิดอุบัติเหตุนะครับตนเองกับเพื่อนร่วมงาน6คนนี่ก็กำลังเข้าไปทำงานนะครับกำลังยกฐานป้ายโฆษณาอยู่ปรากฏว่าตอนนั้นเนี่ยมีลมกันโชกแรงครับลมพัดมาแรงทำให้ป้ายโฆษณามันเอียงนะครับก่อนที่จะล้มลงก็พยายามที่จะตะโกนนะครับบอกให้ทุกคนวิ่งหนีแต่ปรากฏว่าผู้ตายนะครับวิ่งไปชนผ้าใบที่มันขึงรอบพื้นที่อยู่นะครับทำให้ล้มลงไปนอนกับพื้นก่อนที่จะถูกป้ายโฆษณาเนี่ยล้มลงมาทับเสียชีวิตนะครับเบื้องต้นเองทางตำรวจก็สอบปากคำนะครับคนที่อยู่ในเหตุการณ์เรียกผู้รับเหมามาให้ปากคำนะครับถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนำเอกสารต่างๆมาตรวจสอบนะครับว่ามีใบอนุญาตในการเข้ามาซ่อมแซมหรือเปล่านะครับแต่ก็มองว่าน่าจะเป็นในเรื่องของอุบัติเหตุมากกว่าครับ